จริงๆแล้วเขาเคยบอกผมว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความฝันนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็แชร์เรื่องราวของเราแชร์ความรู้สึกของเราแชร์สิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจที่เราทำให้เขารักสิ่งนั้นไปด้วยแล้วก็เขาได้ประสบความสำเร็จไปกับเราด้วยได้มีที่ยึดเหนี่ยวจากที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยจนวันนี้เขาก็ประสบความสำเร็จมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย